ที่ยังกังวลพี่ต้องบอกตามตรงนะคะว่าพี่ไม่เคยมาเขมรมาก่อนเลยในการมาในครั้งนี้เนี่ยพี่ได้รับประโยชน์อะไรมากมายทีเดียวจากการที่เราได้มาเยี่ยมชมนะคะคือเป็นเมืองที่เป็นอารยธรรมในอดีตจริงๆที่รุ่งเรืองมากแล้วก็มีสิ่งมหัศจรรย์อะไรร้ายอย่างที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเช่นนครวัดนครธมปราสาทบันทายสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมากมายทีเดียวแล้วก็พี่ไปกับทัวร์ครั้งนี้เนี่ยพี่มีความสุขมากพี่แฮปปี้มากเพราะทัวร์จัดได้ดีมากเนื่องจากว่าอาหารการกินห้องพักทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์แล้วก็รถทุกคันเนี่ยไม่ได้ให้เราลำบากเลยนะคะพี่รู้สึกว่าพี่ต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณคณะกรรมการหรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะใน DOU ทุกท่านเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทัวร์ด้วยที่ดูแลเอาใจใส่เราเป็นอย่างดีนะคะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการมาทัวร์เขมรในครั้งนี้เนี่ยเราได้มาทำบุญค่ะเราได้มาทอดผ้าป่าของวัดที่เขมรนะคะซึ่งโอกาสอย่างนี้เนี่ยการทำบุญในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคะโดยเฉพาะมาทำบุญที่เขมรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและเราได้พบกับพระมหาเถระผู้ทรงภูมิความรู้ของวัดเรามากมายนะคะซึ่งพี่ปลื้มมากพี่ปลื้มปิติจริงๆที่พี่ได้มาทำบุญในครั้งนี้นะคะและได้มาเที่ยวกับ DOU ในครั้งนี้ค่ะ